วันแรกที่ชาวชุมชนปากคลองตลาดเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาบันทึกภาพซุ้มดอกรวงผึ้งกว่า 5,000 ดอกค่ะซึ่งชาวปากคลองก็ร่วมใจกันตลอดทั้งคืนนะคะในการจัดทำซุ้มในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขณะที่ชาวชุมชนสามแพร่งชุมชนเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเกาะรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานก็ร่วมตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงามไปติดตามพร้อมกันในรายงานของคุณอรปวีวงศ์วชิราค่ะตลาดดอกไม้มีชีวิตที่ไม่เคยหลับไหลมาตลอดเกือบ300ปีจากตลาดค้าปลาขนาดใหญ่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์เปลี่ยนเป็นดอกไม้นานาพันธุ์ทั้งไทยและเทศปัจจุบันเป็นตลาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกเพราะมีผู้คนหลายพันชีวิตวนเวียนเข้ามาตั้งแต่เช้าตรู่เข้าสู่พบค่ำจนเริ่มวันใหม่ป้านิดวัย73ปีลูกหลานชาวชุมชนปากคลองดั้งเดิมขายดอกไม้มาตลอดชีวิตเกือบ60ปีบรรพบุรุษตั้งรกรากที่นี่จึงทำให้ผูกพันกับพื้นที่และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พระราชพิธีสำคัญที่จะมาถึงถือเป็นงานมหามงคลที่รวมใจคนในชาติป้าก็ผูกพันมานานเพราะว่าป้าค้าขายมาตั้งแต่เด็กๆนะก็เลยไม่อยากจะไปไหนก็เราอยู่ตรงนี้มานานนี้แล้วก็อยากจะอยู่แต่ตรงนี้แหละจุดรวมใจอ่ะง่ายๆรวมใจของคนที่ถ้าเวลาเทศกาลที่ไหนไม่แน่นเท่ากับที่นี่นะที่นี่นี่แน่นหมดทุกเทศกาลด้านชุมชนปากคลองตลาดร่วมใจกันจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่ประดับด้วยดอกรวงผึ้งจำลองซึ่งเป็นดอกไม้ประจำราชการกว่า 5,000 ดอกบริเวณด้านหน้าสน.พระราชวังจุดคัดกรองหนึ่งก่อนเข้าไปยังพื้นที่จัดงานชั้นในเพื่อช่วยปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามสมพระเกียรติแม่ค้ากับจิตอาสาเนี่ยกำลังมาช่วยกันทุกคนเลยช่วยกันที่จะทำให้ภาพออกมาได้สวยงามที่สุดก็คือประดับตกแต่งตรงหน้าสน.พระราชวังแล้วก็ทำอีกหลายอย่างที่เราจะทำกำลังร่วมตอนนี้กำลังเร่งทำอยู่ให้สวยที่สุดถัดเข้ามาพื้นที่ชั้นในไม่ห่างพระบรมมหาราชวังหลังคูคลองเดิมมีชุมชนสามแพร่งประกอบด้วยแพร่งนราแพร่งสรรพศาสตร์และแพร่งภูธรที่ตั้งสุขุมานอนามัยสถานีอนามัยแห่งแรกของไทยถือเป็นชุมชนแรกๆที่ทาสีอาคารสถาปัตยกรรมอายุร้อยปีให้โดดเด่นด้วยสีเหลืองนวลเพื่อปรับสถานที่ให้สวยงามตกแต่งบ้านเรือนด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ธงชาติและธงพระบรมาภิไธยพี่ก๊อฟประธานชุมชนแพร่งภูธรเล่าว่าตนเกิดและเติบโตในชุมชนเดิมทีเป็นที่อยู่ของข้าราชบริพารเพราะอยู่ใกล้วังจึงผูกพันและตั้งใจเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามเส้นทางถนนอัสดางและบำรุงเมืองด้านหน้าชุมชนบ้านในละแวกนี้ส่วนใหญ่มีความผูกพันและมีความภาคภูมิใจในสภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองเก่านะครับแล้วก็มีความรักและความผูกพันนะครับเพราะสภาพสถาปัตยกรรมแล้วก็ความเป็นอยู่ของเราเนี่ยมันผูกพันกันมานานครับเรามีสถานที่ราชการแล้วก็มีตึกรามบ้านช่องมีสถาปัตย์ที่ทำให้ชาวบ้านนี่ผูกพันและมีความรักและโหมแหนและภูมิใจในความเป็นอยู่และภูมิใจที่เราได้อยู่ในชุมชนเมืองเก่านี้ครับสองชุมชนต่างร่วมแรงร่วมใจแสดงความจงรักภักดีตามกำลังและความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อให้พระราชพิธีครั้งนี้สมพระเกียรติไม่ต่างจากประชาชนทั่วสารทิศที่เฝ้ารอเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตอรปวีวงศ์วชิราสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน